สดีค่ะ MUT 97ด้ามันดาชาริสาออฟด้ามค่ะถ้าจะเป็นคณะกรรมการถามว่าด้าดูเป็นคนที่ร่าเริงเวลาอยู่ในกองเขาถามว่ามีเรื่องไหนที่จะเสียใจไหมก็เลยเล่าไปเรื่องครอบครัวค่ะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนก็เลยน้ำตาไหลเลยความรู้สึกเมื่อสักครู่รู้สึกว่ามันปลดล็อกเราหรือยังรู้สึกว่าปลดล็อกค่ะรู้สึกว่าเราได้เล่าหลายๆอย่างในตัวเราที่เขาอาจจะไม่ได้ดูมาก่อนท่านกรรมการให้คำแนะนำเราว่าอย่างไรบ้างเขาบอกว่าให้ทำทุกวันให้ดีที่สุดแล้วก็ให้โทรหาคุณแม่ค่ะบอกว่าเนี่ยแม่ภูมิใจไหมว่าแบบเรามาอยู่ตรงนี้กันมีอะไรอยากจะแนะนำกับคนที่อยู่ในความรู้สึกเดียวกับเราเพื่อให้เขาปลดล็อกปัญหาบ้างไหมคะทิ้งก็อยากจะให้เขาสู้ในทุกวันค่ะเพราะว่าถ้าเราตื่นขึ้นมาแล้วเราพร้อมสู้อ่ะทุกอย่างมันจะดีขึ้นแล้วก็ให้มองค่ะคนที่ใกล้ตัวแล้วก็คนที่เรารักแล้วก็บอกเขาความในใจ